ลงเชียร์อัพให้ด้วยนะครับเนี่ยเชียร์อัพก็คือให้ดูย้อนกลับไปดูเหรอใช่ครับดูอะไรดูดิเนี่ยฮะที่เราทำไป5-6คลิปเนี่ยจะพูดว่าไงล่ะก็วันนี้มีโอกาสได้ทำคลิปพิเศษให้ดูก็ลองดูหน่อยแล้วกันถ้าอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรก็ไปดูเอาใจที่อะไรที่อะไรที่ Facebook ของเรา Facebook ครับฟรีเฟซไม่ใช่ YouTube นะไม่ใช่ครับ YouTube ก็มีถ้าจะดูแต่ดูคลิปใน Facebook จะเป็นตอนๆจะดูแล้วเข้าใจง่ายกว่าเพราะ YouTube เนี่ยมันรันยาว1ชั่วโมงเต็มถ้าอยากจะดูต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นคลิปใน Facebook มันก็จะเป็นย่อทีน้อยทีละเรื่องทีละเรื่องก็จะเข้าใจได้ทีละฉากทีละฉากครับผมทีละช็อตทีละช็อตครับผมครับผมสวัสดีครับผมครับ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 ใคร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 ครับผมก็พยายามเข้าอยู่ฮะไม่เข้าไม่ได้อ่ะเนี่ยปิดเปิดสวิตช์ที่ข้างหลังใช่ไหมปิดเปิดสวิตช์ที่ข้างหลังเนี่ยฮัลโหลเสียงไม่มีออกอากาศเลยฮะครับผมครับผมการแก้ต่อครับกำลังพูดครับผม
กำลังพูดครับผมผมไม่ค่อยสบายฮะปรึกษา ยังฮะกำลังเข้ารายการอยู่ครับผมนานๆนะขอเข้ารายการก่อนเนาะ ครับไม่เข้าไม่เข้าเลยฮะฮะวิทยุไม่ออกอากาศเลยนะครับผมคุณธเนศเสียงไม่ออกอากาศเลยเนี่ยเหรอทางคุณปกติทางผมมันติดขัดอะไรน้อเนี่ยฮะติดขัดอะไรน้อที่นี่ก็ไม่มีใครทำอะไรนะนะถ้าหากว่าไมโครโฟนผมก็เปิดเข้าแล้วเหรอครับครับฮัลโหลโอเคเอาละเข้าละใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่า ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ถามว่าเป็นไงสุขสบายดีกันอยู่หรือสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงวันที่คืนเที่ยงใจเปล่าหรือเปล่าฝนฟ้าตกไหมล่ะ เย็นสบายอกสบายใจกันไหมผมว่าทั่วถึงกันนะฟ้าฝนทั่วประเทศยังไม่ใช่ประเทศไทยพม่าเวียดนามลาวเขมรซีโร่ส่วนนี้ผมว่าคึกคักนะกินอาณาบริเวณถึงขนาดภูมิภาคชนะฝนเนี่ย เอาละก็ดีไปขอให้มีความร่มเย็นชุ่มเย็นอย่างน้อยใครจะมีความทุกข์ความสุขนะปะปนกันแต่ละวันแต่ขออย่าให้อากาศมันรุนแรงอย่าเกินไปนักนี่จะกลายเป็นสองแรงบวกทั้งที่อากาศก็ยังไม่ร้อนขนาดนี้นะฮะใจมนุษย์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่เห็นมาตามสังคมเนี่ยจะเป็นทางออนไลน์ก็ดีนะสื่อกระแสหลักที่ผมเรียกกันว่าตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องราวที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันตบตีกันเข่นฆ่ากันลักเล็กขโมยน้อยกันโอ้ยนะทำมาหากินผิดกฎบัตรกฎหมายของบ้านของเมืองกันไปไม่รู้จะทำไงกันดีนอกเหนือจากว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆกันแล้วกันมาถึงวันนี้นะผมว่านะเรามาแชร์กันดีไหมอ่ะจริงๆมันต้องแชร์กันนะมนุษย์ตอนนี้หัดเป็นคนแชร์กันนะฮะระหว่าง1ต่อ1ก่อน คนในครอบครัวของบ้านท่านนะบ้านผมก็เหมือนกันนั่นน่ะใครๆเหมือนกับพยายามหาวิธีแชร์กันเราแชร์กับเขาแต่เขาไม่ยอมแชร์กับเราทำไงอ่ะ ไอ้นี่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะนะเราพยายามแชร์กับเขาบางเรื่องบางอย่างหลายเรื่องหลายอย่างยกเว้นไม่ว่าใครก็ตามในเรื่องส่วนตัวและส่วนตัวจริงๆนะคงไม่ยอมแชร์อะไรใครหรอกครับเท่านั้นนะมนุษย์เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละนะคล้ายๆกับว่าสิ่งมันเป็นความลับลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเนี่ยก็มักจะตายไปพร้อมๆกับตัวเองถ้ามี
ชนักติดหลังเนี่ยแต่บางคนไม่มีก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังประมาณนั้นนะครับคนมีก็มีกันแล้วกันหรือมีหรือไม่มีก็ตามนะก็ตามที่ก่อนจะไปเบิ้ลๆนะเปิดหมดนะมนุษย์จริงจะความดีความชั่วไปถามมาเถอะถามมาคนที่กำลังใกล้จะตายนั่นนะก็จะตอบหมดแหละก็จะจำได้หรือจำไม่ได้ถ้าเขาจำไม่ได้ก็แปลว่าดีนะเขาลืมเลือนหมดแล้วส่วนที่เขาจำได้นะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในส่วนตัวลึกลับซับซ้อนประการใดเขาบอกเราหมดแหละในวาระสุดท้ายของความเป็นชีวิตของเขาเหล่านั้นนะงั้นต้องการความจริงแท้ก็ต้องถามเอาก่อนที่เขากำลังจะตายเช่นพรุ่งนี้ตายแน่วันนี้ถามไปเถอะครับเดี๋ยวก็ตอบหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับจ๋อเอง เรื่องใครเรื่องใครก็ว่ากันไปเรามาแชร์ความคิดกันมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมเป็นหลักยอมเลยครับเรื่องนี้นะยอมดื้อเลยอยู่คนเดียวไม่ได้เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องสองคนก็ยังอยู่ไม่ได้นะโลกใบนี้ครับสิบคนก็ยังอยู่ไม่ได้นะให้รู้ไว้นะถ้าโลกใบนี้ มีเพียงสิบคนจบข่าวเลย ตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่แน่ ไม่รู้จะทำมาให้กินยังไงจะมาแต่มันก็พอได้นะพอได้อยู่พอได้อยู่พึ่งพากันแต่มันหนักน้อยในความเป็นชีวิตหรือว่าไม่หนักเลยไม่น่าจะหนักเลยลองคิดเล่นๆกูสมมติว่ามีทั้งหมด10คนนะคนหนึ่งก็จะเติบใหญ่มาพร้อมกันคงไม่ได้เนาะคู่แรกก็คือ2คนพ่อแม่กว่าจะมีลูก1คนเนี่ยไหวมั้ยล่ะครับนายจะต้องไปปลูกข้าว ปลูกเผือกปลูกมันไอ้เผือกมันเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกครับพืชมันขึ้นมาเองอยู่แล้วต้นไม้ข้างบ้านเนี่ยมันเยอะแยะแล้วล่ะครับไอ้ข้าว1กอ2กอได้ก็พอไหวนะแต่กว่าจะได้กินนี่เนี่ยโอ้โหกว่าถั่วจะสุกงามไม่หมดแล้วแต่เถอะผลหมากรากไม้ข้างรั้วนี่มันกินกันเม็ดข้าวได้ทั้งนั้นแหละครับก็แปลว่าพอได้นะพอได้นะกว่าจะมาเป็น10คนสมบูรณ์และบริบูรณ์เนี่ยพอได้นะแต่คนเดียวจะอยู่ไม่ได้แน่นอนนะ2คนแต่มันเกิดเพราะไม่ละ2คนที่ว่านะอยู่ๆก็มาจ๊ะเอกันสองคนมีประเทศไทยจะมีเพียงสองคนอยู่ได้ไหมพี่เห็นไหมครับมีเป็นต้น ก็หวังว่าคงจะลำบากยากเอานะมันก็เป็นเรื่องราวของวิวัฒนาการนะครับ ผู้คนก็มีต่างกลุ่มต่างอะไรต่างช่องทางในการเกิดเติบใหญ่มาใช่ไหมคนละแถวคนละสปีชีส์ว่าไปหรือว่าคนละกลุ่มคนละสายคนละตระกูลว่าไปจับตระกูลเหนือตระกูลใต้แล้วมาผสมโปเป็นปนเปปนกันทั้งหมดโลกใบนี้ก็ 7,000 กว่าล้านคนเข้าไปแล้ว 7,000 ประมาณ300ล้านคนนะครับมาถึงนาทีนี้นะครับส่วนบ้านเราประเทศไทยเนี่ยในทะเบียนราษฎรเนี่ยถึง70ล้านคนหรือยังครับแล้วต่างชาติอ่ะทีเนี้ยปนมาอีกสัก5ล้านคน10ล้านคนไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเกิดมาจากเท่าไรนะฮะยิ่งความคิดของแต่ละคนคือแต่ละความคิดยากนะที่จะสอดประสานกันให้เกิดเป็นกลุ่มเป็นคณะใหญ่โตอันหนึ่งอันเดียวกันก็ยากถึงจะยากก็มีมนุษย์เท่านั้นนะที่จะสืบสานสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำว่ามาแชร์ความคิดก็มาตั้งประเด็นนะว่ามีบางผู้บางคนไม่ได้คิดนะฟังกันดีนะฮะมันมีคำว่าไม่ได้คิดหรือได้คิดหรือคิดได้เห็นไหมไม่ได้คิดอย่างเช่นไม่เคยเจ็บไม่รู้ว่าเจ็บเป็นยังไงก็เลยไม่ได้คิดในเรื่องของคำว่าเจ็บไม่เคยจนก็ไม่ได้คิด
เรื่องของคำว่าจนความจนมันเป็นยังไงก่อนไม่ได้คิดกระแสนั้นนะที่บอกก็ไม่ได้คิดเนี่ยนะเพราะมันไม่เคยประสบปัญหาใดๆก็ตามก็เลยไม่ได้คิดพอได้ไหมครับคำนี้หยุดชะงักคิดหนึ่งนะเมื่อไม่ได้คิดมันก็ทำไงจะได้คิดทีเนี้ยก็แปลว่ามันก็ต้องมีคนพาคิดชวนคิดให้ถามว่าใครล่ะจะเป็นคนพาคิดชวนคิดคนแรกของชีวิตของท่านและชีวิตของผมก็ต้องใช้คนเกิดก่อนใช่ไหมพาคิดชวนคิดนะชวนคิดชวนพูดชวนคิดสื่อสารกันระหว่างผู้พูดแน่นอนผู้พูดก็ต้องคิดอยู่แล้วล่ะจึงจะพูดได้จึงสื่อสารเป็นภาษาได้ทีนี้ผู้ฟังนะก็ต้องหาวิธีคิดหรือได้คิดตามประมาณนั้นนะครับฉะนั้นผู้ฟังก็คิดตามผู้พูดก็ชวนคิดผู้ฟังก็คิดตามก็แปลว่ามันต้องมีคนพาคิดจึงจะมีโอกาสก็ว่าได้คิดก็คือได้คิดตามคนพาคิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแค่สองสามคำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะมาล้อไปล้อกันมานะส่วนมากเราก็จะไม่ก็จะใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้นะใช่ไหมฮะอยู่ๆก็เกิดมาอ้อยมาก็มาเจอทั้งหูก็ได้ยินตาก็มาพร้อมกันเงี้ยจมูกก็มาพร้อมกันใช่ไหมปากกินนู่นนี่นั่นก็มาพร้อมๆกันต่อเนื่องกันก็ไม่รู้จะคิดยังไงมันสับสนกระบวนทัศน์หรือว่ากระบวนการคิดเนี่ยมันจึงมีการเรียนรู้กันไงฮะมีระบบมีระเบียบมีขั้นมีตอนมี1 2 3 4 5ในการคิดทำอะไรต่อมีอะไรหรือไม่ทำอะไรทำนอนนะก็ต้องมีคำว่าคิดสรุปง่ายๆเบื้องต้นกันแล้วกันคำว่าไม่เคยคิดเพราะว่าในเรื่องของความเจ็บปวดคนไม่เคยเจ็บปวดก็ไม่เคยคิดเรื่องความเจ็บปวดนะครับแต่เวลามันเจ็บปวดปั๊บเอ้ยเช่นเดินสะดุดก้อนหินจึกเจ็บเฮ้ยอะไรกันวะเริ่มมีความคิดไม่เจ็บไม่คิดไม่ปวดไม่คิดไม่หิวไม่คิดไม่ร้อนไม่คิดไม่หนาวไม่คิดนะไม่ลำบากไม่คิดแน่นอนนะครับที่ว่ามาทั้งหมดมันลำบากมาก่อนนั้นนะครับมันยังมีคำว่าคิดคิดเพราะลำบากคิดเพราะเจ็บคิดเพราะหิวประมาณนั้นครับคิดก็ต้องทำมาให้ได้มาซึ่งบำบัดหรือกำจัดบรรเทาความหิวบรรเทาความเจ็บบรรเทาความจนบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าไปนี่คือการปรับตัวธรรมดาเรียกว่าสามัญที่สุดแล้วสิ่งนี้ขอให้เป็นตัวตั้งต้นของกระบวนการคิดแล้วมันก็จะเป็นการคิดที่มีรูปแบบเป็นขั้นบันไดคิดมากขึ้นคิดใหญ่ขึ้นคิดขยายอะไรต่างมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องราวของเครือข่ายโครงข่ายไปเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็นระบบเป็นกระบวนการ1 2 3 4 5อะไรก่อนอะไรหลังประมาณนั้นมันก็ลำดับความคิดกันมาเพราะฉะนั้นการอบรมสอนจากคนเกิดก่อนมาถึงรุ่นเราก็ต้องมีระเบียบวินัยต่างๆของมันขึ้นมานั่นก็คือเรื่องความคิดที่หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสรับรู้สิ่งภายนอกเห็นไหมนั่นก็คือต้องมีคนสะกิดความนึกความคิดแล้วเราก็จะคิดตามถ้าหากว่ามีสติปัญญามากพอมันก็เป็นตัวจุดประเด็นให้เกิดความคิดบันเจิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นบันเจิดแปลว่าคิดได้แบบก้าวกระโดดเลยเงี้ย
หลายชั้นทีเดียวล่ะเนี่ยมนุษย์พันนี้ก็มีเยอะด้วยเป็นใครหรือเปล่าอยู่หน้าจอมีไหมครับถ้าอยู่หน้าจอมีก็แสดงความยินดีด้วยที่อยู่ที่บ้านใครบ้านใครที่กำลังฟังรายการทางวิทยุในขณะนี้ถ้ามีก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันในกรอบนี้นะครับทีนี้หลังจากมาแชร์ความคิดต่างฝ่ายต่างรู้ที่เรียกกันว่าสนทนาพาทีก็คือแลกเปลี่ยนกันแบบพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็เปิดใจละครับนะผู้หนึ่งจะเอาเรื่องอะไรมาขึ้นต้นตั้งประเด็นขึ้นมาได้ก็ได้นะนะมาสนทนากันคำว่าสนทนามันแปลว่าแลกเปลี่ยนนะก็คือแชร์นั่นนะครับใช่ไหมฮะสำคัญแต่เพียงว่าจับเป็นประเด็นประเด็นนะแต่คิดเรื่องต้นไม้กับต้นไม้ให้มันจบไปต้นไม้แล้วก็หว่านไปเรื่องสวนไร่นาจบไปก็ทำอย่างอื่นไปที่นี่จังนะเอาให้จบเอาให้ได้ข้อยุติหรือว่ามีมติจะทำอะไรก็เป็นคำมั่นสัญญาทำอะไรก็ทำกันไปควบคู่กันเพื่อกูลกันทางตรงทางอ้อมผมก็ว่ามันจะนำพาเข้าสู่ความเจริญงอกงามนะในด้านการประกอบอาชีพหรือในการเรียนรู้ก็เหมือนกันสิ่งพวกนี้มันก็สมควรที่จะเกื้อกูลกันแหละกันนะผมว่ามันน่าจะดีจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วส่วนมากก็ส่วนหนึ่งมากหรือน้อยก็ไม่รู้ก็มักจะกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีกว่าตัวเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกบอกให้ทราบเพราะสติปัญญาผู้คนมันสั่งสมมาตามแต่ละภพชาตินี่มันแตกต่างกันครับยังไงมันก็ที่ผมพูดเสมอว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกิดกันได้ถ้าจะมาแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญเลยว่าศาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยากยากที่จะแข่งเกินกันแหละกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการคิดแล้วแชร์กันอย่าไปวิตกกับเพื่อนว่าใครจะแน่กันเด่นของกันไม่ต้องนะครับนะให้ถือว่าเป็นตัวเกื้อกูลกันเป็นผู้นำผู้ตามกันไปถึงจุดหนึ่งจะทำแล้วก็ทำกันไปให้เกิดความเจริญงอกงามผมก็ว่ามันน่าจะใช่และก็ใช่แน่ๆด้วยนะครับเพราะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับจึงมีคำว่าชวนกันคิดนะถ้าคนจับประเด็นไม่ได้คิดๆแล้วพูดกลายเป็นทะเลาะกันเลยทีเนี้ย คบกันไม่ได้เลยก็ขอได้โปรดอย่าเป็นเช่นนั้นนะก็ต้องพยายามคิดว่าพยายามสรุปในใจว่าคนที่เขาตามเราไม่ทันขนาดความคิดก็ต้องอภัยให้เขาอย่างเงี้ยหรือหาวิธีให้เขาได้ตามเราทันมันจะไปด้วยกันประมาณนั้นจะไม่ได้มันก็ไปด้วยกันได้ยากเป็นก้าวต่อก้าวอย่าห่างกันหลายก้าวนักต้องกูกันไม่ทันท่วงทีประมาณนั้นใช่ไหมล่ะไม่ได้คิดมีไหมครับเช่นที่เธอว่าฉันไม่ได้คิดเลยว่ะอย่างเงี้ยที่เธอพูดถึงฉันไม่ได้คิดเลยอ่ะดีแล้วที่ไม่ได้คิดมาคิดกันเดี๋ยวนี้ดีไหมเงี้ยมันก็เป็นการชวนกันตั้งโต๊ะกลมใส่กันมันก็เป็นจุดที่จะเริ่มต้นระดมความคิดนะระดมความคิดต่อมาก็ได้โอ้ได้คิดไม่เคยคิดก็ได้คิดประมาณนั้นนะครับจะแล้วคิดได้ด้วยสรุปได้ไงคิดได้เรียบร้อยพอคิดได้เรียบร้อยปุ๊บจะกลายเป็นความเข้าใจนะจะกลายเป็นความเข้าใจโดยฉับพลันเหมือนกันนะครับเข้าใจทีนี้ไอ้เจ้าความเข้าใจเนี่ยคำว่าเข้าใจมันคืออะไรอย่าคิดว่ามันง่ายนะมันง่ายแต่ภาษานะที่ว่าเนี่ยส่วนมากก็ได้แค่รู้รู้นั่นรู้แล้วนะรู้นะอะไรก็ตามที่คนที่บอกว่ารู้นะรู้นะนะครับบอกว่าเลยครับก็คือไม่รู้นะ คนที่ไม่รู้เนี่ยนั่นคือคนที่มีความแหลมคมในทางลึกนะครับสังเกตหน่อยก็แล้วกัน
คนที่บอกว่ารู้แล้วนะแปลว่าปิดตัวเองไม่รับการแชร์ลักษณะนี้ก็เจริญยากนะผมว่านะครับใช่ไหมนะอย่าหวงวิชาเราแชร์เข้าไปจะทำให้เราเนี่ยมีพื้นฐานขององค์ความรู้ใดๆมันจะแน่นขึ้นมันควบแน่นมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะโชว์ออฟแสดงออกได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งเมื่อเวลามันเกิดภาวะแห่งความเข้าใจโดยแท้แล้วจะเป็นเช่นนั้นนะครับนั้นความเข้าใจมันจะมาจากอะไรเนี่ยผมว่านะความรู้สึกน่ะจะเป็นตัวเริ่มครับความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกเฮ้ยอะไรความรู้สึกไปต่อได้ป่ะความรู้สึกมันคืออะไรวะเนี่ยเห็นไหมครับวิธีทดสอบความรู้สึกของตัวเองนะครับหยิกตัวเองก็ได้เดี๋ยวนี้นะหยิกแล้วมันเจ็บกว่านี้หยิกเจ็บกว่านี้ผมหยิบตัวเองหยิกนะหยิกจนกระทั่งเนื้อจะขาดหนังจะขาดนะหยิบตัวเองนะหยิกตัวเองนะครับหยิกหนังเนี่ยหยิกกว่าจนกระทั่งมันจะขาดถามว่าเจ็บไหมเจ็บเหมือนกันจะเหมือนกันแต่ถ้าคนอื่นมาหยิกนะออกแรงน้อยกว่าที่เราทำด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันจะเจ็บมากสังเกตให้ดีครับถ้าตัวเองหยิกเองออกแรงสมมติว่า1กิโลกรัมไปแล้วกันจะเจ็บเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าเราจะเป็นฝ่ายที่รับรู้ความรู้สึกตัวเองได้ดีแต่ถ้าคนอื่นมาหยิกทีเนี้ยออกแรงแค่1กรัมโอ้ร้องเลยจะต่างกันนะความรู้สึกตัวเราทำกับตัวเราเองมันจะรู้สึกว่าช้ากว่าแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาแตะต้องเนื้อต้องตัวจะเป็นของแหลมของร้อนมันจะรุนแรงแปลว่าปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเราสิ่งนั้นจะรุนแรงรวดเร็วนะฮะนั่นก็เป็นธรรมดาของธรรมดาที่เป็นธรรมชาติของการปรับตัวก็ขอให้ยอมรับตรงนั้นไว้หน่อยในเบื้องต้นก็ว่ามันก็ไม่เลวแต่ทั้งหมดก็รับรู้ทั้งนั้นแหละครับจึงจะรับรู้แปลว่ารู้สึกจึงจะก่อให้เกิดความเข้าใจเห็นไหมครับความเข้าใจเนี่ยมันก็ประหลาดนะความจำกับความเข้าใจเนี่ยเออความจำกับความเข้าใจมันต่างกันนะเอายกตัวอย่างความจำผมว่ามันแข็งกระด้างเช่น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5จำได้แม่นเป๊ะๆๆเลยแต่เวลาจะขยายความ1นั่นขยายความไม่ออกแล้วไปไม่ออกตีไม่แตกแยกไม่ออกย่อยไม่ได้มันก็เลยตันคนที่ขาดความเข้าใจมันจะขยายเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยไม่ได้ถ้าได้มันก็ไม่ลิงก์ไม่ไปลิงก์กับข้อที่สองเห็นไหมฮะที่จะต้องใส่ไปทั้งหมดหนึ่งสองสามห้าชุดท่านจะไปลงความรู้เป็นแพ็กเกจได้ไปอย่างดีถ้าคนที่มีการลำดับในเชิงรู้ลึกและเกิดความเข้าใจนะนั้นความเข้าใจมันตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไปแสดงบทบาทลีลาที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกลางวันกลางคืนมันทำได้หมดอ่ะก็มันเข้าใจซะแล้วเพราะนั้นความจำกับความเข้าใจเนี่ยความจำเนี่ยเป็นหลักกันแล้วกันอ่ะนะความเข้าใจเป็นตัวที่มันเป็นน้ำจิ้มมันเป็นน้ำย่อยมันเป็นศิลปะเออทำให้เกิดเหมือนกับฟังคนเล่านิทานนี่เลยอ่ะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะนะถ้าหาว่าคนเล่านิทานในเชิงอ่านนะเสร็จไปไม่รอดแน่นอนนะครับมันแข็งกระด้างไม่มีศิลปะแต่ถ้าหากว่าเราด้วยความเข้าใจโอ้โหหลับตาใส่เลยตึง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 เนี่ยเฮ้ยคนฟังก็พยักหน้าคือกักคือกักตามมันมีอารมณ์ของมันอยู่ในทีนะความเข้าใจเนี่ยมันละเอียดอ่อนมันเนียนแม้แต่การใช้ภาษาคนนี้มันจะมีความน่าฟังนี่ดีกว่านะ
จะเล่าอะไรให้เกิดความเข้าใจเนี่ยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักนะคำว่าเข้าใจส่วนเรื่องความว่าความจำถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องจำใช่ไหมความจำมันเข้าใจแล้วความเข้าใจคือความจำนั่นเหรอแต่เป็นความจำที่สามารถอธิบายขยายความขยายผลที่มาที่ไปหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลนั้นได้ได้อย่างสอดคล้องลงตัวอ้างถึงอ้างอิงอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือกรอบของความเข้าใจพอไหวไหมครับแต่ถ้าความจำนั้นมันจะแข็งนะอย่างเงี้ยลองดูครับท่านที่ติดตาม ลุงหงอก ลุงหงอกชวนคิดชวนแชร์ก็แล้วกันทีนี้อะไรก็ตามที่มันเกิดความเข้าใจแล้วมันหลายครั้งหลายหนโอ้โหตอนได้ตีปี๊บตีแล้วมั่นใจเลยทีนี้ไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องก็ไปแล้วทีนี้ถ้าเป็นลิเกก็ไม่ต้องมาไอ้รำอะไรนะเขาเรียกรำตัดนะเขาเรียกอะไรถ้าเป็นมวยก็ต่อยเลยไม่ต้องไปไหว้ครูอย่างนี้ดีกว่าขึ้นเวทีก็ใส่ตึงตังตึงตังเลย นี่เขาเรียกว่ามั่นใจมั่นใจไม่ต้องมีพิธีรีตองนะครับลุยเล่เลยประมาณนั้นไม่ต้องเรียกขวัญไม่ต้องเรียกกำลังใจเพราะมันเข้าใจจนกระทั่งมั่นใจซะแล้วเนี่ยลองตั้งข้อสังเกตในสิ่งนี้ดูครับสำหรับท่านที่จะอยู่ในจุดไหนของสังคมก็ตามทีอยู่ในวัยไหนก็ลองลำดับดูลูกหลานเลี้ยงหลุนถ้าหากว่ามาดูคลิปลุงออกวันนี้ก็ลองให้เขาได้นะลองส่งต่อเข้าไปครับเผื่อเขาจะได้จับแนววิธีการในการนำเสนอในสิ่งที่เขามีอยู่ในมูลข้อมูลเดิมๆที่เขามีอยู่จะขยายผลไปยังหมู่ใดชนใดกลุ่มใดขยายผลเข้าไปมันก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้เขาได้ก็ชวนคิดนะสะกิดใจชวนคิดกันสมองเนี่ยทีนี้พอเกิดความมั่นใจอะไรก็ได้ทีนี้หลับตาเลยทีนี้โอ้โหชำนาญหลับตาทำเช่นขับรถเนี่ยไม่ต้องไปมองแล้วเรื่องเบรกเรื่องคลัตช์เรื่องกงเรื่องเกียร์ไม่ต้องไปมันเองดึงดึงดึงอัตโนมัติไปเลยชำนาญเห็นไหมฮะชำนาญในการเขียนชำนาญในการพูดชำนาญในการแสดงชำนาญโดยการประกอบอาชีพมันชำนาญซะแล้วนะครับว่าชำนาญเนี่ย มันอยู่ในขุมขนแล้วชำนาญเนี่ยอะไรก็ได้นะฮะขอให้ยืนอยู่ในจุดนี้ให้ได้นะหรือในหนึ่งผมพยายามบอกว่ารู้เข้าใจมั่นใจชำนาญแน่นอนการที่จะรู้หรือไม่รู้มันต้องชวนแชร์กันคิดกันก่อนแหละครับฟังอ่านพวกนี้ก็เกิดเป็นที่มาของความคิดแค่นั้นแหละครับใช่ไหมความคิดแล้วความคิดที่ผ่านการแชร์แล้วมีการสรุปร่วมกันเงี้ยแล้วก็เข้าใจไปเรื่อยมั่นใจเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดความชำนาญและตามด้วยความเชี่ยวชาญนะครับนะเชี่ยวชาญนะพูดไว้เลยเชี่ยวชาญเนี่ยมันจะพูดก็ได้จะเขียนก็ได้จะทำก็ได้ใช่ไหมพูดได้เขียนได้ทำได้นะแล้วก็ดีด้วยแน่นอนจะพูดได้ต้องคิดได้ใช่ไหมถ้าคิดได้ก็ต้องได้คิดมันต้องได้คิดก่อนถึงจะคิดได้ถ้าไม่ได้คิดเลยใช่ไหนจะคิดได้ล่ะเนี่ยมันกลับไปกลับมาในสองคำเนี่ย ได้คิดก่อนจึงจะคิดได้การที่จะได้คิดคือมันต้องคิดอ่ะไม่มีเราคิดเองไม่ได้มีคนมาสะกิดให้เกิดคิดเห็นไหมครับวันก่อการแชร์ความคิดให้กับกันและกันนั้นเป็นการสร้างสรรค์เป็นการจันโลงนะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่มันดีขึ้นไม่ผิดกฎบัตรกฎหมายไม่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมซึ่งมนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข็นฆ่ากันไม่ลักเล็กขโมยน้อยกันแหลกกันไม่กลั่นแกล้งแดงใจกันแหลกกันโอ้ถ้ามนุษย์อยู่ในกรอบนี้ได้ทุกๆคนนะคนไทย70 กว่าล้านคนขอกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะเนี่ยเอาสัก25-30%ดีไหมเนี่ยโอ้แค่นั้นก็ผมว่าพอนะพาชาติเจริญรุ่งเรืองได้
30% เนี่ยจริงนะที่ว่าเนี่ยครับแต่ส่วนมากนะมันเป็นเช่นนั้นนะเอานะพยายามพัฒนาครับ 50% 70% 80% ขึ้นมาเมื่อไรโอ้โหประเทศไทยเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของโลก นะ ประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกภายใน15ปีปีนี้เป็นปี60ผมพูดมา10เป็นปีสุดท้ายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลก อีกกี่เดือนก็สิ้นจะสิ้นปีแล้วเนี่ยนี่มันจะครึ่งปีแล้วเนี่ยจะเป็นตัวอย่างได้ไงหรือเวลา6เดือนเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นตัวอย่างโลกได้หรืออะไรเนาะอะไรเนาะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่าเนาะซ้ำรอยเรื่องอะไรก็ตัวอย่างที่ไม่ดีในบ้านเมืองตัวอย่างไม่ดีมันมาแล้วไปเท่ากับถอยแล้วนี่จะเกิดอีกหรือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอยู่หรือถ้าเกิดซ้ำรอยก็แปลว่าคนในชาติเนี่ยไม่เข้าใจกติกาของการอยู่ร่วมกันนะเอาแต่เอาชนะฆ่าคานกันเอาแต่จะจ้องทะเลาะวิวาทกันกันละกันเอาแต่จะมีคำว่าแย่งแย่งอะไรต่อมีอะไรก็สารพัดแย่งเช่นแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกันปกครองโดยพ้นยิ่งแย่งแย่งอำนาจปกครองนี่หนักหนาสากันมากครับเป็นมาแต่โน้นแหละครับเรื่องอำนาจเนี่ยอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังคนเกิดก่อนก็มาเล่ากันฟังกันบางทีเนี่ย ไปเชื่อประวัติศาสตร์เกินไปมันก็น้ำเหงือกเพราะว่าประวัติศาสตร์จะมีขึ้นมาได้บันทึกได้ 90% อัพก็มาจากผู้มีอำนาจใช่ไหมผู้มีอำนาจก็จะมักจะเขียนประวัติศาสตร์ป้องกันตัวเองทั้งนั้นไม่ถูกด่าถูกว่าไป จากขาวเป็นดำจากดำเป็นขาวประมาณนี้เนี่ยฮะก็คือความที่ไม่สะอาดกายสะอาดใจไม่บริสุทธิ์ใจมันเป็นมาตั้งนานนานกันกว่าจะมาปรับแก้ได้ไม่รู้ใครเด้อไม่รู้ใครเด้อแต่ไม่ไปขี่ม้าขาวมาช่วยเด้อประมาณนี้มาเร็วหน่อยเด้อถ้าจะมาได้มันจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันหน่อยให้สมกับประเด็นลูกขวานหน่อยนะสองข้างมีทะเลนะประเทศไหนในโลกที่จะมีพร้อมขนาดนี้สองด้านเป็นทะเลเนี่ยมีไหมอ๋ออิตาลีไงใช่ไหมเมืองรองเท้าบูทกันเนี่ยสองข้างเป็นทะเลขนาดอย่างเงี้ยภูเขาเขามีเยอะแยะป่าไม้เขาก็มีเยอะแยะเงี้ยใช่นะเรามาดู นะดูแผนที่เขาก็จะดูออกว่า มันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะสองข้างทะเลมีอาหารทะเลกินกันไม่มีหยุดไม่มีหย่อนประมาณประเทศไทยก็ยังไงอ่าวไทยกับอันดามันยังไงมาสองข้างเป็นทะเลใช่ไหมเนื้อมาก็เป็นภูเขามีน้ำจืดอะไรก็หวานไปโอ้อุดมสมบูรณ์แต่ที่แน่หัวโล้นหมดแล้วหัวโล้นเวลาไม่เพียงแต่อยู่ในสถานที่ใดสถานหนึ่งนะมันอยู่ในนู่นภูเขาเหล่ากาด้วยหัวโล้นอยู่ต้นไม้ไม่ค่อยจะมีกันนะฝนตกมาก็หลากหลายไปหมดเอ้านี่แหละก็คือเรื่องของการ คุณว่าพูดไปก็ไร้บอยพูดดีกว่าเอาที่แน่ๆก็แล้วฝนตกมาทุกวันน่ะก็ดีมั้ง จะได้ชุ่มเย็นกันเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวแล้วกันหายเลยไม่วางเลยมั่งฐานโทรศัพท์ไม่วางเลยโอ้ยไม่วางให้ผมจะได้ไงเอาไงกันดิไม่เสียงไม่ดังเลยเอาไงโยม
สวัสดีครับผมสวัสดีครับมีใครบ้างที่ติดตามหน้าจอมีไหมครับเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กจะถามอะไรก็ถามกันมา โทรศัพท์เครื่องนี้02-985-9886ที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยยังไม่วางสายหรือว่าหลับขาโทรศัพท์ไปแล้วครับผมเชิญครับผมสวัสดีครับว่าหลับคาโทรศัพท์ไปแล้วมั้งท่านฮัลโหลไม่มีแววเลยครับนะงั้นอย่าไปวางนะถ้างั้นวางไว้ทั้งคืนสิเรื่องไปง่ายดีผมมันยิ่งประเภทตัดตอนเร็วนะผมตีแตกตัดตกเร็วประมาณนั้นครับมีอะไรจะเล่าให้ฟังหนึ่งวันเสาร์ที่24เนี่ยครับที่ว่าจะไปบรรยายเรื่องราวของจิตบริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์นะว่าคนพบได้ยังไงนะมันคืออะไรนะคนพบได้ยังไงเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็จะบรรยายให้ฟังที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยนะครับ สมาคมค้นคว้าทางจิตก็แปลว่าเขาพูดเรื่องจิตเขาพูดกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 3505กันแล้วพูดเรื่องจิตกันมากี่ปีมาแล้วมาถึงวันนี้ลุงหงอกใช้คำพูดว่าจิตบริสุทธิ์เป็นเช่นไรยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟังกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกึ่งทางการก็ลองไปฟังดูนะที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับใกล้สนามหลวงแล้วกันเดี๋ยวมีโรงแรมเดียวนะที่อยู่สนามหลวงก็มีที่เดียวนะที่พอจะเรียกว่าโรงแรมสนามหลวงได้ก็คือโรงแรมรัตนโกสินทร์นั่นแหละห้องมณีรัตน์บรรยายวันเสาร์ที่24เดือนนี้มิถุนาเนี่ยครับเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคนที่เข้าไปดูเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกเขา ค่ากาแฟกาแฟ100บาทผู้ติดตามก็200บาทผู้ที่ walk in เข้ามาเหมือนจะเป็น300บาทแต่ walk out เนี่ยไม่รู้ค่าตั้งเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็เลยตั้งเองถ้า walk out ก็จะคิด500บาทประมาณนี้ประมาณพูดเล่นเพราะเขาเนี่ยพูดเล่นพูดเนี่ยมันติดตลกไปงั้นนะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็จะกลายเป็นฟังไปด้วยสับประงกไปด้วยยิ่งรายการมันดึกดื่นอยู่แล้วนะ นั่นนะเอาไปฟังกันดูว่าไปดูไปแล้วก็สังเกตพระสงฆ์ที่จริงพระสงฆ์น่าฟังเรื่องเงี้ยครับไม่เสียศักดิ์ศรีหรอกครับไปฟังเพราะว่าเป็นในนามของสถานที่เป็นสมาคมครับเป็นทางการนะครับคง นะไม่เสียศักดิ์ศรีไม่เหมือนกับมานั่งฟังที่นั่งกล้าวเนี่ยครับ สำหรับผู้ที่คิดว่ามีศักดิ์ศรีนะก็มักจะเสียศักดิ์ศรีมีด้วยนะพระสงฆ์ไปนั่งฟังการบรรยายธรรมจากฆราวาสมีแต่ฆราวาสต่างหากที่ต้องมานั่งอ้าปากนั่งฟังพระสงฆ์อยู่ขึ้นธรรมงธรรมาสบ่าไปโน่นก็กลับกันหรือเปล่าโลกใบนี้มันขั้วโลกมันกลับกันหรือเปล่ายุคนี้กับยุคก่อนหรือว่ายุคไหนๆก็ตามทีมันปรับมันเปลี่ยนมันจะอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยกำลังคิดในรูปแบบที่มันใจกว้างๆบ้างก็ดีเหมือนกันผมว่านะ
นะรวมความแล้วเรื่องของการฟังเนี่ยผู้ใหญ่ถ้าฟังเด็กจะได้นะครับเด็กรุ่นนี้รุ่นยุคนี้นะเขามีความรอบรู้มากกว่าผู้ใหญ่นะครับบอกทราบเพราะว่าเขาสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารพวกไฮเทคโนโลยีเนี่ยที่จะสอดแสวงหาความรู้ต่างๆนานาจากหน้าจอได้สบายๆรุ่นเราใช่ไหมรุ่นจะปิดฝาโลงอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมก็จะควานหาที่มาที่ไปของโซเชียลมีเดียโอ้โหลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอย่าตกยุคนะครับทางท่านที่ติดตามเนื้อหาตรงนี้อยู่ก็อย่าลืมว่าจะเป็นเฟซไลน์ติดตามตัวนี้ให้มากๆอีกอันหนึ่งใครที่สนใจเรื่องของพระศาสดาเอกซึ่งก็เป็นหนังผ่านจอทีวีมาแล้วนะของ Workpoint เขาเอามาถ่ายทำให้ดูฉายให้ดูสหมงคลฟิล์มเขาก็สรุปมาอะไรต่างๆนะวันนี้ก็ทำคลิปเล่นๆนะจับแต่ละฉากแต่ละอะไรต่างๆมาขึ้นจอ เรื่องเฟซนะ Facebook นั่นแหละครับลองติดตามดูซิว่าบางทีมันมีนอกกำมือใส่เข้าไปในกำมือเสริมเข้ามาแต่ละช่วงแต่ละตอนว่าลุงหอกจะว่ายังไงกันประมาณนั้นแต่ทั้งหมดไม่ใช่วิจารณ์นะครับเป็นเพียงแต่ว่าต่อเติมเสริมแต่งเพราะว่าส่วนที่อยู่นอกกำมือใส่เข้ามาไม่ได้เพราะละครมันมีข้อจำกัดใช่ไหมล่ะส่วนที่ขยายออกไปซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาลองฟังที่เผื่อที่มันจะมีการประดับประเชิงปัญญากันบ้างก็ลองดูขยายผลขยายความออกไปใช่นะต่อเติมสิ่งใดที่ไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินเพราะทางฝ่ายผมเนี่ยผมจะบอกว่าผมจะรู้สิ่งนี้มาโดยจิตของผมเองจะมากน้อยค่อยแรงประการใดก็ลองเชื่อมโยงกันเล่นๆดูอย่าไปจริงจังอะไรนักกันนะประเทืองปัญญาเราหน่อยก็ดีเหมือนกันคิดอย่างนั้นแล้วมันจะเพลินถ้าฟังในเพลินมันก็จะเพลินถ้าฟังเอาเป็นสาระเอาเป็นวิชาการก็คงไม่ได้เพราะวิชาการบางทีมันก็ไปไม่รอดแล้วทุกวันวิชาการวิชาเอะมาเถื่อนกับวิชาการแข็งกระด้างอย่างเกินไปไม่ปรับเข้ากับสถานการณ์มันวิชาการมันก็เลยกลายเป็นแข็งกระด้างปรับตัวไม่ทันประมาณนั้นครับมันก็เลยไม่ทันยุคทันสมัยหรือว่าไม่ร่วมสมัยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าร่วมสมัยนี่มันสามารถที่จะใช้ได้ช่วงวัยทุกๆช่วงวัยในการฟังในการพิจารณาร่วมกันแล้วมันก็เป็นแพ็กเกจมันก็จะทำให้คนเกิดก่อนเกิดหลังคุยกันเรื่องเดียวกันก็เป็นภาษาเดียวกันเพราะว่ามีคนมาเชื่อมโยงให้ประมาณนั้นครับลดการถกเถียงกันไปบ้างก็ดีเหมือนกันเรื่องพระศาสนาใดๆก็ตามในโลกมีปัญหากันทุกศาสนาในโลกบอกให้ทราบศาสนาเดียวกันมีปัญหาเดียวทั้งนั้นนะครับมีทั้งนั้นในโลกนะเพราะมันขาดผู้เข้าถึงหรือเปล่าเนี่ย ใช่นะขาดผู้เข้าถึงที่จะมาจำแนกแจกแจงตามที่พระศาสดาว่าไว้นะเอ้ามีอะไรอีกมากนี่ตกลงโทรศัพท์เครื่องนี้ปรากฏว่าสายค้างสายค้างนั่นแหละเอามาไหมเชิญครับผมเอาละมาแล้วมาแล้วจ้าเหลือเวลาประมาณสัก10 นาทีนะครับเอาจะให้เยียวยารักษาเรียกว่าอยู่ในช่วงของอะไรนะมหาไทยกับสาธารณสุขมหาไทยแปลว่าบรรเทาทุกข์นะครับผมเชิญครับสวัสดีครับครับเชิญครับผมที่ทำเมื่อคืนที่ปากว่าเจ็บเนี่ย
หายไปครึ่งแล้วขอให้ทำใหม่เหรอคุณยาย95ขอให้ทำได้ใหม่คุณยาย95หายเจ็บไปครึ่งแล้วเข้าใจแล้วอย่าย้ำถามว่าคุณยาย95ปีนั้นใช่ไหม96โอ้โหลดไม่ได้ชนะอายุเนี่ยนะภูมิใจจังอายุมากแล้วขนาดเนี้ยใช่แล้วก็ขอให้แข็งแรงด้วยสิโอ้โหฟังเสียงแล้วก็แข็งแรงแล้วคุณยายสาธุเหลืออะไรอีกก็มีแค่เจ็บปากเจ็บคอนี่แหละเหรอวันนี้ดื่มได้กินได้บ้างแล้วหรือยังกินได้แต่ของที่ไม่แข็งก็ยังดีดีกว่ายังกินไม่ได้เนาะเติมอีกรอบวันนี้เนาะเอาล่ะเอ๊ะคุณยายได้อบน้ำเกลืออย่างวันนี้มีจะซื้อมาไว้ทำแบบอมอมบ้วนทิ้งอมว่าเองนะมีน้ำเกลืออยู่ดีแล้วนี่คุณยายลองเอานิ้วล้วงนิ้วล้วงก็ไปในลิ้นตัวเองสิครับล้วงไปนะล้วงไปแล้วกดๆเบาๆฟังเสียงผมด้วยคุณยายก็ทำไปด้วยดูซิว่าปลายลิ้นมันจะอ่อนไหมไม่มีน้ำลายอีกด้วยนั่นล่ะเดี๋ยวก็มีแล้วค่อยๆกดเข้าไปใต้ลิ้นบนลิ้นเดี๋ยวเพดานด้วยคุณยายกินหมากหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กินครับดีมากเคยกินไหมครับหมากเคยอ่ะโอ้โหเก่งหยดได้ถือว่าเก่งเนาะเอาหายใจยาวๆครับผมคุณยายรู้สึกว่าเป็นยังไงครับผมรู้สึกว่าเบาขึ้นแหมเมื่อคืนที่ผ่านมานับหนึ่งถึงสิบได้แจ๋วเลยก็หายไปครึ่งนึงละโอ้โหดีจังเนาะหายเจ็บไปครึ่งนึงก็เหลือครึ่งนึงครับวันนี้อีกครึ่งนึงน่าจะหายหมดเนาะจ้าจ้าจ้าขอให้เป็นอย่างนั้นเลยครับผมเก่งสุดยอดอยู่แล้วอันแน่โอ้โห96ปีสื่อสารได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะเอากี่ปีต้องการกี่ปีไม่ต้องการนานหรอกมันทรมานถ้าทรมานแบบที่พูดนี้นะอยากไปเร็วๆเลยตอนนี้มันถ้ามันหายได้แล้วเลยจะอยู่ปีครึ่งปีก็ช่างมันล่ะแน่นะได้เท่าไรเอาเท่านั้นนะแล้วก็จำภาษาผมไม่ดีนะบอกลูกหลานไปเสร็จสับเขียนไปตัวหนังสือไปเลยนะว่าถ้าฉันจะหยุดหายใจของฉันเองอย่าลากตัวฉันไปโรงมดโรงหมอนะฉันไม่เอาบอกเขาไปเลยนะทำพินัยกรรมไปเลยจำไปแล้วไม่ไปเขาจะตายจะเป็นอยู่ตรงไหนก็ช่างข้าเขาไม่ปานยงหมอเดี๋ยวไปให้เขาเจาะคอเจาะคางไว้เอาทรมานนะยายนั่นแหละยังไม่เอายังไม่เจาะนี่เราเจ็บอยู่แค่นี้เรายังทรมานเลยไม่ใช่เขาเจาะยิ่งทรมานเนี่ยนั่นแหละนะดีมากบอกกับลูกหลานทุกๆคนบอกว่าไม่ไปหาหมอเขาชวนแล้วชวนอีกก็บอกว่าไม่ไปคำว่าไม่ไปเนี่ยเชื่อใครที่ว่าเนี่ยไม่เชื่อหมอเชื่อตัวเองนั่นแน่เชื่อตัวเองไม่ยอมไปอ่ะดีมากครับตรงนี้แหละฮะอัตติอัตโนโถที่แท้จริงเนาะนี่แหละคือใช่เป็นตัวอย่างของลูกหลานให้ได้เนาะ
อย่าไปเป็นเครื่องมือใครชีวิตเราเนี้ยร่างกายเราเนี้ยนะลูกหลานก็บอกว่าไม่ต้องมาห่วงพวกหนูก็ไม่ห่วงก็โตแล้วก็ห่วงทำไมนั่นน่ะห่วงร่างมันก็ช่วยไม่ได้อ่ะแต่เราเจ็บอยู่มันก็ช่วยไม่ได้นั่นน่ะชัดมากชัดมากชัดมากโอ้โหอย่างนี้เกินร้อยแน่นอนยายเกินร้อยแน่นอนนะอย่างนี้ไปไหนนะอายุเกินร้อยไปแล้วก็จะลืมดูหงอกก็แล้วกันเอ้ยมันอยู่ทำไมเป็นร้อยถ้ามันอยู่แค่ไม่นานไปสามสามสี่เดือนถึงจะพอแล้วเฮ้ยเสียงขนาดนี้มันเกินร้อยอยู่แล้วล่ะนะถ้าเกินร้อยมันต้องแข็งแรงมีแรงเดินไหวไปไหวอะไรไหวเนี่ยเรียกว่าค่อยชั่วหน่อยไม่ต้องทรมานผู้ใดเขาพูดจาได้ฉาฉานขนาดนี้คือบ่งบอกถึงความแข็งแรงนะคุณยายนะให้รู้ไว้ถ้าไม่เป็นลำคอนี่มันไม่เป็นอะไรหรอกน่ะเห็นไหมแปลว่าลำคอเนี่ยหายแล้วคุยกับลุงหงอกวันของวันนี้หายได้อ่ะจ้าจ้าเดี๋ยวขอทำให้เราไม่ใช่ไม่พออาจารย์ครับถ้าก็ขอให้อาจารย์รุ่งเรืองรวยหลายหลายพันล้านเฮ้ยเดี๋ยวให้คนอื่นเขาใช้มั่งสิเอาคนเดียวได้ไงล่ะก็แจกทานไงอ๋อแจกทานแหละแปลว่าคุณยายมีเงินมาเยอะๆแจกทานทุกวันนี้ยายไม่มีบ้านอยู่หรอกบ้านเช่าเขาอยู่อ่ะนั่นเหรอโอ้โหคุณรู้คุณยายรู้ไงผมแจกทานมาก็แจกทานได้มีเยอะๆแจกทานไงแล้วซื้อบ้านซื้อเรือนได้แล้วก็แจกทานมีเหลือแล้วไม่เหลือก็พอดีก็ใช้ได้อ่ะครับนี่แหละความคิดแค่นี้ก็พอเพียงพอแล้วเห็นมั้ยจ้ะนี่แค่ความคิดนี่คือความคิดเพียงพอเพียงขอบคุณมากมากเลยนะถ้ายายหายเจ็บไปสักปีหนึ่งก็ยังดีพอแล้วเอาสัก5ปีล่ะว้าเยอะเกินไปไม่เยอะนะ5ปีเยอะเกินไปถ้าแข็งแรงเอาก็เพราะแข็งแรงถึงได้ตั้ง 5-6 ปีนะนอนๆๆโอเคนะตรงแค่นี้ครับคุณยายแข็งแรงเป็นอยากจะขอให้ท่านรวยหลายพันล้านรวมทั้งคุณยายก็ปกป้องคุ้มครองลูกหลานเลี้ยงล้นให้หมดนะจ้าจ้าให้อย่างรักยายเยอะๆครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุยคนแก่ชอบจริงนะผมจะชอบคุยกับคนแก่ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนกันมากแต่ฟังเสียงก็จะมีความสุขเพราะว่าเสียงผู้คนมันบ่งบอกนะให้รู้ไว้เสียงคนไหนที่มีความสุขลึกๆมันจะบอกเพราะว่าแก้วเสียงหรือว่าคลื่นเสียงมันจะฟังง่ายของผมมันจะฟังง่ายพวกนี้นะครับจะลื่นไหลดีเอาจะถูกเวลาแล้วลงแล้วมีสักสายไหมครับโทรศัพท์02-985-9886นะครับส่วนท่านที่อยู่หน้าจอมีอะไรก็ฝากวันนี้รู้สึกจะมีคำถามมีคอมเมนต์คำถามมาเหมือนกันในหน้าจอผมก็ไม่ได้จดเอาไว้มีอยู่รู้สึกจะมีอยู่หน่อยชื่ออะไรเนาะคุณฝากมาผ่านจอนี่ผมก็อ่านดูอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่นี่เวลาจะหาเข้าจริงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะนะนะใครเนาะใครก็ไม่รู้เด้องานเนี่ยพอนึกถึงจำได้หรือเปล่าใครเนาะเดี๋ยวกดลองดูสิชั่วไม่ใช่เชิญผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับถูกเวลาไล่แล้วทางวิทยุนะครับต่อไปนี้น้ำเป็นยานะครับสำหรับท่านที่อยู่ทางวิทยุนะครับน้ำทุกหยดเป็นยายา ทุกไม่เป็นพิษจำไว้เลยครับประโยคนี้ผมพูดกันมา20กว่าปีแล้วนะน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษยาคือเคมีนะครับจะเป็นพิษทั้งหมดนะครับใครบอกว่ายาเป็นยาก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับจับไว้น้ำใครน้ำมัน
อย่าประปนกันนะฮะเรื่องของน้ำทุกโมเลกุลของน้ำทุกโมเลกุลของน้ำที่ท่านจับอยู่ด้วยภาชนะอะไรก็สุดแท้แต่กับตัวร่างกายของท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกันทุกโมเลกุลของน้ำจะเท่ากับโมเลกุลของผู้ที่จับอยู่กอดอยู่เดี๋ยวนี้นั่นนะเพราะนั้นคนอื่นกินไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้เออคนอื่นกินจะปวดเนื้อปวดตัวนะบอกให้ทราบไว้แต่ถ้าตัวเรากินเองเนี่ยจะบายจะสบายส่วนน้ำสะอาดแค่ไหนก็ตามท่านก็เลือกเอาเองท่านก็แล้วกันเนาะส่วนทางฝ่ายผมมันจะเป็นยารักษาร่างกายนะครับน้ำชุดจะเป็นยารักษาร่างกายจำเป็นหลักได้เลยครับ3 2พรุ่งนี้จะประกอบมาชีพชอบได้เชิญแต่ปัทยาไซเดอร์ส่วนนั่งเกล้าพรุ่งนี้ทำงานตามปกตินะฮะเปิดเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับแล้วส่วนทางท่านขออย่างเดียวอย่าทะเลาะเบาแว้งซึ่งกันและกันนะครับมองไปไหนก็ขอให้เป็นมิตรกันทุกวันทั่วเมืองกันน้อยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกคนติกาเอ๋ยพูดกันด้วยภาษาดอกไม้กันน้อยใช้ภาษาสุภาพสุภาพพูดคุยกันหน่อยครับนะอย่ากระแทกแดกดันเรื่องของน้ำเสียงจนเกินไปนักอ่อนๆลงไปหน่อยพี่เอ้ยนะครับเอ้าประกอบชีพแล้วก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเดี๋ยวใช้หรือขอแล้วพอเด้อและสุขเถอสุขเถิดชาวประชากรายสอนงอกงองและเกินบ้าย้ำเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งแหละทุกตัวรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยและอยู่เครื่องบินด้วยเด้อไปรณสิบอขอให้สาธุอามินอาเมนและโอมจบพยาค่ะโอ้โหวันนี้ไปถึงเครื่องบินเลยอีกหน่อยก็ไปถึงดาวเทียมคนอยู่ดาวเทียมอยู่นอกจักรวาลนอกโลกก็ยังถึงนะเอาไม่พูดเล่นนะถึงหมดนะขอให้มีลมหายใจเถอะลมหายใจจะไปจากไหนก็ไปจากโลกไปนี่แหละพวกยานอวกาศอย่างนั้นใช่ป่ะในอวกาศไม่มีลมหายใจไม่มีอากาศต้องหอบไปจากโลกไปเนี่ยทั้งนั้นนะครับ ใช่หรือเปล่า ใช่นะ ก็คิดอยู่แค่นี้ไปไหนก็หนีโลกไม่พ้นอยู่ยังครับก็พยายามบอกแล้วโลกคือดินน้ำอากาศใช่ไหมครับความร้อนมาอยู่ในยานอวกาศก็มีความร้อนจริงหนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอกไม่พ้นนอนนอนนอนแต่ถ้าหาว่าอวกาศจริงๆน่ะไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่เย็นบอกให้ทราบไว้คือคำว่าอวกาศเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่ถ้าหากว่าอะไรไปแทนที่ที่อวกาศตรงนั้นสิ่งนั้นเทหาวัตถุนั้นหรือว่าวัตถุนั้นจะต้องร้อนจะต้องมีคำว่าร้อนที่ใดมีความร้อนนั้นจะมีแสงสว่างเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากมีความร้อนปุ๊บมันต้องเห็นเป็นตัวยานเห็นเป็นตัวยานอวกาศต้องมองเห็นแต่โดยวิธีไหนก็สุดต้องมองเห็นเห็นไหมฮะเพราะมันอยู่ในอวกาศเหมือนการที่มองเห็นดวงดาวเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในท่ามกลางของอวกาศนะเราจึงมองเห็นเขาเป็นแสงเห็นเป็นความร้อนกับตรงเป็นแสงนะฮะดวงอาทิตย์เป็นความร้อนนะที่จริงอื่นมันก็มีความร้อนแต่ความร้อนมันมาไม่ถึงน่าคิดเหมือนกันนะถ้าบอกว่าแสงกับความร้อนคือสมบัติเดียวกันถ้าดวงดาวอื่นก็มีแสงเนี่ยฉะนั้นไม่มีความร้อนใช่ไหมล่ะกลางคืนเนี่ยมีแต่มันน้อยกว่าแค่นั้นเองมีแต่มันน้อยคำว่ามีแต่มันน้อยหมายความว่าไงสถานที่ที่ไม่มีความร้อนเลยนะครับสถานที่นั้นเขาจะเรียกกันว่า0องศาเคลวินเท่ากับลบ 273.15 องศาเซนเซียสเห็นไหมนั่นคือไม่มีความร้อนอะไรเลยนะเห็นไหมมันกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลานี้นะฮะบ้านเราก็สัก27องศาได้ไหมเนี่ย26 27องศาขนาดนี้เดี๋ยวนี้27 28องศาอ่ะ
ห็นไหมครับมันก็ยังร้อนอยู่นะเนี่ยความร้อนมาจากไหนเนี่ยเห็นไหมครับเป็นจากดวงดาวด้วยหรือเปล่าเห็นไหมมันก็น่าคิดที่ว่าเนี่ยแสงเห็นหลิมหลิมริบหลีริบหลีเนี่ยครับมีความร้อนแต่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์มันก็มากก็ใหญ่เนาะมันก็ชัดกว่าเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่ง่ายๆนะเราไม่ค่อยจะคิดกันอย่างไม่มีใครพาคิดชวนคิดนะมีแต่ชวนเชื่ออย่างเดียวไม่ฮะผมไม่ชวนเชื่อใครอยู่แล้วล่ะครับนะเรื่องนี้หลังๆมันจะมีคำว่าเถียงถกเถียงนะว่าเรื่องจิตมีคำว่าสะกดจิตโอ้โหตลาดสะกดจิตทุกวันนี้รุนแรงมากนะครับผมได้เตือนมาหลายครั้งนะฮะเรื่องสะกดจิตครับเพราะฉะนั้นเรื่องจิตมันจะไปแล้วไอ้พวกนี่ผมพูดก็พูดหลายครั้งพูดแล้วมันก็เหมือนกับประชดประชันในสิ่งที่เขาประกอบมาอาชีพเป็นเรื่องของการเนี่ยถ้าพูดคำต่อมันก็เหมือนกับไปอิจฉาเขานะ โอ้ยผมไม่เคยอิจฉาความร่ำรวยใครอยู่แล้วแหละนะนะใช่ไหมไม่อิจฉาอยู่แล้วความร่ำรวยมนุษย์จริงๆเท่าไหร่ก็ไม่ได้สนเท่าไหร่หรอกแต่ยินดีแสดงความยินดีกับผู้ที่เขาร่ำรวยขอให้ร่ำรวยไปสุดท้ายก็แบ่งปันให้กับนู่นนี่นั่นหน่อยก็ดีประมาณนั้นครับถ้าเอาความร่ำรวยไปรังแกคนอื่นนี่ก็ต้องขอได้โปรดอย่าทำนะครับเพราะบางคนเขาเป็นบุคคลที่เขามีอิทธิพลหรือสร้างอิทธิพลรักษาความมีอิทธิพลนั่นแหละครับเอาความร่ำรวยไปทำลายคนอื่นโดยอาวุธยุทโธปกรณ์นี่ตัวเองไม่ทำจะให้คนอื่นเขาทำนี่ลักษณะนี้ก็ขอได้ปลดลดละหยุดซะถ้าใครทำอยู่ก็ขอได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะยังไงก็หนีพ้นมันถึงยุคของมันนะฮะยุคก็เรียกว่านกมีหูหนูมีปีกนกมีหูหนูมีปีกเนี่ยสำนวนเนี่ยครับโวหารหรือเปล่านกมีหูก็แปลว่าง่ายๆเลยความลับไม่มีในโลกนั่นเองครับเห็นไหมหรือความลับลมคมในจะถูกเปิดเผยนะโดยมนุษย์ทั่วไปเหมือนกันเพื่อนฝูงกันนี่แหละคนใกล้ชิดนั่นแหละกินเหนียงแข็งใจกันนี่แหละแม้แต่ผู้อุปถากอุปถัมภ์เหมือนกันนะในวัดวารามเนี่ยแต่เนี่ยเข้าถึงวัดวารามแล้วนะ เพราะฉะนั้นรู้ตนรู้ตัวซะลุงหงอกทักท้วงนะใช่ไหมฮะใครก็ตามที่อยู่ในศีลกินในธรรมครองผ้ากาสาวพัดอะไรที่เขาห้ามปรามก็หยุดละหยุดเลิกซะด้วยก็ดีเหมือนกันอย่าลืมนกมีหูหนูมีปีกนะของลับความลับของลับมีทุกคนแต่ความลับไม่มีนะตรงนี้ก็ขอตักเตือนกันเอาไว้มิฉะนั้นแล้วจะเป็นส่วนที่ทำให้พระพุทธศาสนานั้นมันไม่เสื่อมหรอกครับแต่สงสารพระพุทธเจ้านั่นมีกว่าน่ะสงสารพระพุทธเจ้าแทนที่จะหาวิธีปกป้องพระพุทธเจ้าเกิดเอาพุทธเจ้ามาอ้างถึงอ้างอิงในการทำสักอย่างหนึ่งผิดคันลองของนักบวชแค่นี้พอได้ไหมครับไม่กระแทกจนเกินไปนะผิดคันลองของนักบวชพูดแค่นี้น่าจะพยักหน้าได้ละมั้งสื่อสารต่อไปนะครับนะแมลงวันไม่ตอมกันต่อไปนี้แมลงวันต้องตำหนิกันหน่อยเนาะมิฉะนั้นแล้วเรื่องสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ สูญเสียภาพรวมปลาตัวเดียวเน่าก็จะเน่าคับแข่งนะทีนี้ตอนนี้ก็เตือนกันไปกำกับนะครับไม่ค่อยจะกำกับกันไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังกันโมจะนั่งเกรงใจกันอยู่ไม่ได้ครับการที่อยู่ในวัดวารามที่อยู่ในกฎกติกาไหนมันใช้ไม่ได้ก็ต้องคุยกันนะครับอะไรมันใช้ไม่ได้อะไรมันใช้ไม่ได้บางคนออกกฎกติกาออกระเบียบก็เอาแต่ใจตัวเองนี่เป็นต้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะใช่ไหมคำนึงถึงผู้อื่นเขาบ้าง
ประมาณนั้นนะครับที่อยู่ด้วยกันได้นะก็ฝากไว้แค่นี้ครับมากกว่านี้จะกลายเป็นบทอีกแหละความจริงก็บทมาทุกชั่วโมงใช่ป่ะเอาละครับ thank you very big ครับผม